นิ่งยืนนิ่งตั้งแต่เกิดลูกม้าก็วิ่งแต่ม้าตัวเนี้ยอยู่นิ่งตั้งแต่เกิดเลยม้าอะไรม้าอะไรไม่เคยวิ่งอะไรนะคะใครตอบก่อนกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าม้านั่งนั่นเองกลุ่มที่หนึ่งรับไปเลย 1,000 คะแนนแต่ว่ากลุ่มที่หนึ่งฟังภาษาที่ไม่ชัดนี่ยอดเยี่ยมได้ยินแว่วๆกลุ่มที่หนึ่งตอบได้แล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวกลุ่มที่หนึ่งจะแพ้กลุ่มที่สองแน่เลยตั้งใจฟังด้วยนะคะข้อต่อไปอะไรสองขาเกี่ยวหูมองดูเห็นแจ้งอะไรลูกตาเฉยๆได้ไงล่ะตาถ้าตาเฉยๆผิดสองเขาบอกว่าอะไรนะสองขาเกี่ยวหูใครคะใครตอบแว่นตารับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนฟังให้ดีก่อนสิคะคิดด้วยคิดด้วยถ้าปรึกษากันดังครูไม่มีข้อต่อไปไม่ปรึกษากันเลยครูมีข้อต่อไปแล้วค่ะอะไรเดินวันยังค่ําแต่ประจําอยู่กับที่เดินทั้งวันเลยแต่ประจําอยู่กับที่อะไรคะโอ้โหข้างหน้ากลุ่มที่หนึ่งตอบเสียงดังเลยตอบว่านาฬิกานาฬิกาจริงๆด้วยรับไปเลย 1,000 คะแนนได้ค่ะเพราะเขาตอบเหมือนกันต่อไปต่อไปอะไรลอยลมชมฟ้าก้มหน้าดูดินนูไม่ใช่ลอยลมชมฟ้าก้มหน้าดูดอะไรคะอะไรคะกลุ่มที่หนึ่งได้ยินหรือยังอะไรรับไปเลย 1,000 คะแนนขอโทษค่ะเหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังคะพูดไม่พอคุณครูไม่มีแล้วเหนื่อยหรือยังคะเยี่ยมมากเลยต่อไปอะไรใบหยักหยักลูกรักเต็มคออมิตาได้เร็วอีกแล้วตอบว่าอะไรคะใช่ไหมมะละกอนั่นเองรับไปเลย 1,000 คะแนนอมิตาได้ยินคำว่าอะไรนะส้มตำส้มตำอมิตาได้ตอบว่ามะละกอทันทีเลยเยี่ยมมากแปลว่าอมิตาชอบทานส้มตำแน่เลยไม่เอาค่ะได้เท่ากันค่ะได้เท่ากันอะไร
ต้นสูงเทียมฟ้ามีกะลาใส่น้ำโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยตอบว่าใช่เปล่าคะมะพร้าวกลุ่มที่1ตอบก่อนแล้วไม่ได้ฟังเสียงอะไรเลยรับไปเลย 1,000 คะแนนกลุ่มที่1ข้างหน้ายอดเยี่ยมมากเลยแต่เพื่อนในกลุ่มที่1จะทำให้ถูกหักคะแนนแล้วอะไรเอ่ยต้นเขียวๆใบเรียวชี้ฟ้าอยู่หลังห้องป .1 ก็มีต้นไม้ต้นอะไรล่ะคะต้นเขียวๆใบเรียวชี้ฟ้าไม่ใช่ต้นเขียวๆใบเรียวชี้ฟ้าใบไม่ใช่ค่ะอะไรคะโอ้โหตอบพร้อมกันเลยต้นต้นไผ่จริงๆด้วยรับไปเลยคนละ 1,000 คะแนนแล้วหดบดแล้วยืดปิ้งแล้วหดบดแล้วมันยืดปิ้งแล้วมันหดพอบดแล้วมันยืดอะไรคะหยุดก่อนค่ะอะไรคะฟังกลุ่มผู้หญิงว่าก่อนอะไรนะคะอะไรนะเขาบอกอะไรนะปลาหมึกนั่นเองกลุ่มที่2ข้างหลังตอบก่อนรับไปเลย 1,000 คะแนนถ้าใครเงียบเสียงก่อนคำถามจะมาคำถามใกล้หมดแล้วนะอะไรเอ่ยขาวเหมือนปุยฝ้ายทั่วกายขนฟูหางสั้นกว่าหูแมวหางยาวสิคะหางสั้นได้ไงนี่หางมันสั้นนิดเดียวหางสั้นกว่าหูแปลว่าหูมันต้องทำไมกว่าหางหูก็ต้องยาวกว่าหางแน่เลยตัวอะไรนะอะไรนะโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใช่กระต่ายเอาคุณครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทาง1นาทีตอบข้อสุดท้าย1วินาทีพูดปิดค่ะใครเรียบร้อยไปเลยนะคะข้อสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะปิ้งอะไรเอ่ยพอสว่างมันมืดพอมืดมันสว่างอยู่พอดพอวันไหนเดือนหงายเอากลางคืนครูใบ้ให้เลยว่ากลางคืนพอเดือนหงายเนี่ยพอสว่างเนี่ยพอท้องฟ้าสว่างมันก็จะมืดแต่พอท้องฟ้ามืดมันจะสว่างม
ไม่ใช่ดวงจันทร์คุณครูบอกไม่ใช่พระจันทร์เลยตอบพระจันทร์อีกพอพระจันทร์มาพอดวงจันทร์มามันจะมืดพอดวงจันทร์ไปมันจะสว่างฟังไม่รู้เรื่องแล้วค่ะไม่ใช่พระอาทิตย์อยู่กลางคืนคุณครูบอกตอนกลางคืนอะไรคะใครชนะเสมอกันเลยเพราะว่าเสียงดังมากเลยคุณครูเลยให้เสมอกันแล้วแปลว่ามีคนเก่งทั้งนั้นเลยอ้าวดูสิคะต่อไปอุ๊ยดูเวลาอีก30นาทีทำอะไรดีนะเขียนแผนผังความคิดเรื่องเพื่อนหนูมีเพื่อนเป็นใครบ้างเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคนเขียนกลางนะตรงกลางเลยว่าเพื่อนแล้วแต่หนูจะใส่เร็วเลยหยิบสมุดค่ะอ่านแล้วเล่นแล้วต้องมีสมุดเขียนด้วยไม่ทำงานไม่ได้